วันก่อนเนี่ยเขาให้ดูกันนะคุณผู้ชมฮะหลายช่องเลยเราต้องเอามั่งเป็นภาพเหตุการณ์รถเมตกลงไปในหลุมถนนน่ากลัวมากๆจริงๆผมได้มาตั้งนานแล้วแหละน้องเขาเตรียมให้ผมตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเนี่ยดีนะครับคนโดยสารเนี่ยขึ้นมาได้หมดแล้วโอ้ดูอะไรเลยพอแล้วครับมีแค่นี้ดีนะเนี่ยนะเห็นแล้วแบบโอ้น่ากลัวคำถามคือแล้วถนนมันยุบอะไรได้ขนาดนั้นนะเออเนาะดีแล้วที่มันไม่ใช่เป็นประเทศเราลุงอุบัติเหตุนี่มีมาทุกวันเลยฮะเดี๋ยวนี้ดูมากๆก็จิตตกบางติดกล้องนะรถแล้วบางทีก็ปิดดีกว่าดีไหมปุ๊บมันเห็นแล้วมันส่วนอันนี้ครับนี่เป็นโจรชาวอังกฤษน่าชาวอังกฤษนะฮะหรืออเมริกานี่แหละฐานะตามไม่ใช่ไทยเข้าไปป้นนะดูเอามีดจี้ไปจี้มาจี้วิ่งเนี่ยเจ้าของก็วิ่งหนีไปย่างเข้าไปนะเนี่ยตำรวจมีดนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจังหวะนะครับผมเคยไปเรียนมาการเข้าต่อสู้กับคนที่ถือมีดอยู่เนี่ยแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบางทีเจอไอ้พวกมีดมวยวัดเนี่ยแล้วดูฮะตำรวจเขาจะจัดการยังไงคือจังหวะของมีดมันก็น่ากลัวบางทีมันเกิดเราหลบไม่ทันมันมีดหรือปืนนะฮะมันจังหวะมันฟุบฟับฟุบฟับเราหลบไม่ทันเนี่ยเจี๊ยบขึ้นเสียบขึ้นมาโอ้เส้นเลือดนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเนี่ยตำรวจเขามายิงด้วยอะไรฮะลงไปแล้วครับปืนไฟฟ้าเป็นไงไม่รู้นะปืนไฟฟ้านะไม่ตายแต่เดี้ยงเดี้ยงนะพอแล้วให้ดูนี่ใช่เลยหรอกก็จะให้เปรียบเทียบกับโจรเรานี่ดูนี่ซัดคุณยายซะน่วมเลยคุณยายหน้าปูดเลยนะมันไปป้นตอนตีสองตีสามมาคุณยายแกเปิดร้านขายของชำไงเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยเขาจับได้แล้วนะฮะโอ้คนแก่ยังไปทำร้ายเขางั้นถึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแหละครับเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ชมฮะคนพวกนี้ถ้าไม่ไปปล้นมันก็มาเนี่ยฮะค้ายาบ้าถามว่าทำไมถึงบอกเป็นหน้าที่รัฐบาลคือเป็นหน้าที่รัฐบาลว่าหนึ่งคือเราก็ต้องกระตุ้นทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการลงทุนให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนบางอย่างถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปฮะอย่างเช่นธุรกิจมืดอะไรเงี้ย ธุรกิจกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ใช่กลางคืนดิธุรกิจสีเทาอะไรพวกนี้เพราะไม่งั้นมันก็ลำบากลำบากในการที่จะ แก้พอมันแก้ไม่หมดนะครับถ้าแก้ไม่หมดแล้วมันมีผลกระทบมาตรงอันอื่นมันก็จะยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นก็จะทำยังไงให้อยู่กับไอ้เรื่องพวกนี้ได้มันเหมือนกับแม่น้ำมีแม่น้ำสวยๆมันก็ต้องมีแม่น้ำเล็กๆเล็กก็ไม่เรียกแม่น้ำเรียกคลองนะที่มันเน่าอ่ะมันไม่มีทางที่ในเมืองหนึ่งเมืองจะมีคลองที่น้ำดีทุกคลองมันต้องมีน้ำเน่าอยู่เหมือนกันมีธุรกิจดีมันต้องมีธุรกิจที่ไม่ดีอยู่ไอ้ธุรกิจที่มันเสียทรัพย์ทำยังไงที่จะคุมพวกนี้ให้อยู่แต่จะไปปราบทั้งหมดมันปราบไม่ได้มันหักด้ามพ้าด้วยเข่าอ่ะมันเหมือนมันประเทศมันก็เหมือนร่างกายคนเราอ่ะมันจะมีทั้งผิวพรรณที่ดีมีเส้นเลือดที่ดีมีเส้นเลือดที่มีคอเลสเตอรอลมีเส้นเลือดที่มันโล่งแต่มันไม่สามารถทำให้มันเป็นเส้นเลือดที่ดีได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำแล้วจะทำไงให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ไหนไม่เป็นเนื้อร้ายที่ตัดได้ก็ตัดแต่ไหนที่มันตัดไม่ได้ก็ต้องทำให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้เดี๋ยวประเทศมันเดินไปไม่ได้วันนี้เวลาหมดครับ
วัสดีครับ